แอนอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะเห็นกวางแอนจะถ่ายกวางให้ดูเห็นไหมคะอาจจะไม่เห็นตรงนี้กวางเพิ่งเดินตัดหน้าไปเมื่อกี้นะเดินเข้ามาในป่าบลูเบลดูสิสวยไหมคะอยู่ที่อังกฤษช่วงนี้บลูเบลกำลังบานค่ะช่วงนี้ตอนประมาณสักทุ่มครึ่งแล้วนะคะจะ2 ทุ่มแล้วจ้าแดดยังออกอยู่เลยวันนี้แดดดีถ้าอังกฤษถ้าช่วงซัมเมอร์แบบนี้นะคะจะประมาณสัก3 ทุ่มครึ่ง2 ทุ่มครึ่งค่ะพระอาทิตย์ตกดินนะคะแต่ช่วงนี้เรายังมาเดินออกกำลังกายกันอยู่เพราะว่าแดดมันยังดีอยู่แล้วก็คนก็จะเยอะลิลี่ลูกสาวขี้อายไม่ให้ถ่ายเลยนะคะค่ะเมื่อกี้เห็นกวางวิ่งตัดหน้าไปจับโทรศัพท์ออกมาไม่ทันเออว่าจะถ่ายให้ดูก็เอาแอนพาไปดูไอ้นี่นะคะพาไปดูเขาสร้างกระท่อมอยู่ในป่าก็เหมือนกับเด็กฝรั่งนี่แหละค่ะเด็กฝรั่งแล้วพ่อแม่เขาพามาเดินเนาะพามาเดินแล้วก็หานู่นนี่นั่นทำเป็นกิจกรรมกันก็เห็นมีกระท่อมอยู่หลังนึงตรงนี้กระท่อมไม้แล้วก็หาพวกเศษไม้เศษอะไรฝรั่งชอบเล่นตอนเป็นเด็กๆอยู่บ้านเราก็เคยเล่นกันเนาะแอนก็ชอบเห็นแล้วคิดถึงบ้านเห็นไหมคะน่ะอยู่กลางทุ่งบลูเบลโอ้ยสวยป่านี้อาจจะเห็ดเยอะนะนี่เป็นปีแรกที่แอนเดินมาทางนี้นะคะเพราะตรงนี้จะอยู่ไกลบ้านนิดนึงขับรถมาก็10 นาทีปกติจะเดินแถวบ้านนี่ค่ะกระท่อมน้อยกระท่อมไม้กันป่าโอ้ใครเข้ามาช่างทำเห็นไหมเดี๋ยวแอนจะพาเดินเข้าไปดูข้างในนะดูดิเป็นต้นไม้หักแล้วเขาก็เอาไม้มาก่อๆกันเนี่ยค่ะอันนี้เหมือนต้นสะเดาเลยเนาะเนี่ยค่ะดูข้างในโอ้โหโอ้ยคิดถึงตอนเป็นเด็กน้อยจังเลยตอนเป็นน้อยก็เคยทำแบบนี้แหละครับแอนกับพวกพี่ๆทำเป็นกระท่อมน้อยกลางคืนก็จะเข้ามานอนจะเอาเสือเอาหมอนมาพวกคนโตก็จะหลอกผีพอดึกๆหน่อยก็วิ่งขึ้นบ้านกันแทบไม่ทันนี่นะคะมาดูอย่างนี้แล้วคิดถึงตอนเป็นเด็กได้ดูอีกทีตอนนี้ก็บังจะเดินออกป่าแล้วนะคะเดินออกฟอร์สตอนนี้แอนก็อยู่ที่อีซอสซิกนะคะแถวบ้านจ้าแถวควอบรามากับลูกสาวค่ะแล้วแอนจะออกมาถ่ายให้ดูอีกนะคะเพราะที่อังกฤษช่วงซัมเมอร์เป็นยังไงตัวนี้ก็ยังพูดไม่เก่งนะคะเริ่มหัดทำ YouTube ไงก็เป็นกำลังใจให้แอนด้วยนะคะกดไลค์ให้แอนด้วยนะจ้าสวัสดีค่ะ